เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหัวหอมเนาะนี่หัวหอมกรีกนะคะคล้ายๆหอมแขกบ้านเรามะเขือเทศกรีกจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เนาะเขาจะมีรสหวานนี่ทานสลัดอร่อยนะคะแล้วก็เนื้อบดแต่นี่จะเป็นเนื้อบด50แล้วก็หมูบด50นะคะเคล็ดลับก็จะต้องใส่หมูและเนื้ออย่างละครึ่งเนาะถ้าเนื้ออย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไงมันกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่อมาเนาะอันนี้นี่นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศกระป๋องเนาะปาปริก้าชนิดหวานพริกไทยดำแล้วก็ผงอบเชยนะคะถ้าไม่มีใช้อบเชยแบบเป็นก้านก็ได้เนาะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะใบกระวานเนาะอันนี้ไปเก็บตอนไปเที่ยวทางเหนือมานะคะไปเก็บไอ้ทางเหนือของเกาะมันออกข้างทางเนาะไปเก็บแล้วก็มาแขวนไว้แล้วก็มีการพูค่ะการพูหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะนี่ตามถนัดแล้วก็อันนี้ที่เป็นผงๆนี่นะคะเป็นเขาเรียกอะไรลูกจันค่ะลูกจันเนาะใช่หรือมั้งลูกจันนี่นะคะชื่อกรีกเขาจะเป็นโมสฮากากรูโดนะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูน่าจะเป็นลูกจันเนาะใช่ไหมคะอันนี้ใส่ครึ่งลูกนะคะขูดๆแล้วก็ใส่ครึ่งลูกเดี๋ยวเนาะมะเขือเทศกับหัวหอมนี่เดี๋ยวเราจะไปสับนะคะสับก่อนสับให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีผัดกันเลยค่ะหลังจากใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงในหม้อเนาะหม้อเป็นหม้อแรงดันนะคะเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการทำซอสค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเนาะพอใส่แล้วเราก็คนนะคะพอหัวหอมเริ่มเหลืองสักนิดหน่อยนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปค่ะตอนนี้เราจะมาใส่มะเขือเทศกระป๋องค่ะเนื้อบดประมาณครึ่งกิโลนะคะจะใช้มะเขือเทศกระป๋องประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือไม่ก็ช้อนครึ่งค่ะแล้วแต่นะคะความชอบเสร็จแล้วเราก็ใส่ปาปริก้าแบบหวานค่ะใส่เนื้อสับกับหมูสับลงไปเลยนะคะคนเนาะแล้วใบกระวานค่ะใส่ตอนนี้เลยการพูค่ะตามด้วยการพูเนาะคนไปสักพักนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มใส่มะเขือเทศสับนะคะละเอียดเนาะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันใส่อบเชยผงค่ะที่นี่เรียกว่าคาเนล่านะคะตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยดำเนาะใส่ไปเลยลูกจันค่ะใส่น้ำค่ะประมาณ3แก้วกาแฟแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะตุ๋นประมาณ10ถึง15นาทีเนาะเสร็จแล้วเราเปิดฝานะคะทีนี้เราจะมาใส่เกลือค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะแล้วก็รอน้ำงวดค่ะตอนนี้จะพามาดูส่วนผสมชั้นที่3เลยนะคะจะข้ามขั้นตอนส่วนผสมขั้นที่2เนาะชั้นที่2ก็คือการต้มสปาเกตตี้นะคะซึ่งน่าจะพอรู้กันเนาะส่วนผสมหลักๆเลยนะคะก็จะได้แก่นมเนาะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็นมข้นจืดที่ใส่กาแฟนะคะเป็นแป้งสาลี5ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ชีสนะคะชีสเขาทำมาให้แล้วแล้วก็มีไข่เนาะไข่นี่เดี๋ยวจะแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงหลักๆก็จะมีเกลืออบเชยพอดีอบเชยตัวนี้ค่ะมันอบเชยผงเนาะมันเหลือแค่นี้ก็เลยต้องใช้แค่นี้แล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็ลูกจันนะคะอีกครึ่งหนึ่งของที่บดไว้เนาะ
ครึ่งแรกนั้นเราไปใส่ในขั้นตอนที่หนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็มีเนยค่ะซึ่งเราจะใช้เนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะละลายเนยนะคะ200กรัมเนาะหลังจากเนยละลายแล้วเนาะเราใส่แป้งลงไปค่ะรีบคนนะคะจะเห็นว่าแป้งสุกแล้วเนาะก็ใส่นมลงไปเลยค่ะนมทั้งสองอย่างนะคะนี่เป็นนมข้นจืดแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะใส่ลงไปเลยเมื่อซอสเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเนาะแล้วใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะใส่ชีสลงไปในนี้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งในถาดนะคะนี่ถาดที่เราเตรียมไว้เนาะก็คือจะใช้เนยนะคะทารอบๆก่อนแล้วก็เอาสปาเกตตี้ที่ต้มเสร็จแล้วเนาะปกติคนกรีกนะคะจะใช้เบอร์หนึ่งแต่ว่ามาดามจำผิดว่าตัวเองมีแล้วก็เลยไม่ซื้อวันนั้นเนาะปรากฏว่าเปิดดูเอ้ามีเบอร์สองก็เลยใช้เบอร์สองใช้ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วทำไงโรยชีสลงไปค่ะโรยนิดๆหน่อยๆพอเนาะแล้วก็มีไข่ขาวนะคะที่แยกไว้ไข่ขาวนี่ก็โรยลงไปค่ะจะคลุกก่อนก็ได้นะคะหรือโรยลงไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเราจะเอาซอสเนื้อมาใส่ข้างบนนะคะเป็นชั้นที่สองเนาะทำการปาดเลยนะคะซอสเนื้อปาดให้ทั่วเนาะเกลี่ยให้ทั่วเลยเกลี่ยเพื่อรอชั้นที่สามเนาะครีมเนาะคะมาทาเป็นมาเททับเป็นชั้นที่สามเนาะทีนี้เรามาเทส่วนผสมชั้นที่สามลงไปเลยค่ะเทไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็เกลี่ยหน้าให้เรียบเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรามาโรยชีสกันเลยค่ะโรยไปนะคะแล้วก็จะนำเอาไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ200นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าส่วนตัวนะคะจะชอบเช็คตลอดมากกว่าค่ะออกมาเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ